อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูผักกูดใส่กุ้งเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยและมีประโยชน์เราไปเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำผักกูดมาเด็ดเอาแต่ใบยอดอ่อนเด็ดเสร็จแล้วนำมาล้างทำความสะอาดตามด้วยกุ้งนำมาล้างทำความสะอาดนำกระเทียมมาหั่นซอยหั่นไปเรื่อยๆให้หมดเลยหั่นซอยเสร็จแล้วนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนำพริกมาโขกโขกเสร็จแล้วเอาไปทอดไว้ก่อนจะเริ่มผัดผักกูดใส่กุ้งกันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้กระเทียมหอมพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วใส่พริกลงไปจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอพริกกับกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วใส่กุ้งลงไปเลยจากนั้นผัดให้กุ้งสุกพอประมาณตามด้วยใส่ผักกูดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับเมนูผักกูดใส่กุ้งเป็นเมนูที่ทำง่ายมากมีประโยชน์และอร่อยด้วยเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ